ปารีณาฟาดแรงประกาศแบนนางงามหนุนม็อบชาวเน็ตพุ่งเป้ามาริยาปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีฟาดแรงประกาศแบนนางงามหนุนม็อบชาวเน็ตพุ่งเป้ามาริยาภูลเลิศลาบอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017จากกรณีที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกรวมตัวกันชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกรุงเทพท่ามกลางกำลังของตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยก่อนยุติการชุมนุมในเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดยระบุว่ามีสถานการณ์ไม่ชอบมาพากลและเกรงจะไม่ปลอดภัยจึงขอประกาศยุติชุมนุมโดยให้เวลารัฐบาล2สัปดาห์จะกลับมาชุมนุมใหม่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20กรกฎาคมนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความใน Facebook โดยระบุว่าแบนนางงามชั่วไม่เอานางงามสนับสนุนม็อบต่อต้านสถาบันงานนี้ทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปยังมาริยาภูลเลิศลาบอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ที่ก่อนหน้านี้โพสต์ไอจีเป็นภาพการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกพร้อมข้อความว่า Thailand Change Peaceful Protest พร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ